ณเวลานี้นะครับประวัติศาสตร์ก็ได้บ่งบอกเอาไว้นะครับนักเตะหมายเลขหนึ่งของโลกนะครับนั่นคือลีเนลเมสซี่ครับด้วยผลงานที่ทำมาตลอดกว่า20ปีที่ผ่านมาครับเมสซี่คว้าแชมป์ทุกรายการมากที่สุดมากกว่าใครเพื่อนนะครับรวมไปถึงนะครับเรื่องของสถิติอะไรต่างๆครับเมสซี่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากครับส่วนในเรื่องของการยิงประตูครับก็ต้องให้คริสเตียโนโรนัลโดครับเป็นนักเตะที่ยิงประตูในนามสโมสรและทีมชาติกว่า915ประตูครับกำลังจะเป็นมนุษย์คนแรกที่ยิงได้แตะหลัก 1,000 ประตูครับรวมไปถึงนักเตะอย่างเดียโก้มาราโดน่าครับผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาร์เจนตินานะครับแล้วก็เปเล่ผู้ยิ่งใหญ่แห่งบราซิลครับนี่คือในโลกของฟุตบอลที่โดนประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับยังมีนักเตะอีก1คนแหละครับที่ก็ต้องบอกว่าเรื่องของฝีเท้าครับไม่ได้เป็นรอง4คนที่พูดถึงเลยนะครับดีไม่ดีนะครับด้วยความสามารถของเขานะครับยังมีความเก่งกาจที่มากกว่าเมสซี่โรนัลโดมารวมตัวกันซะอีกครับหรือว่าจะเอาโรนัลโดรวมกับเมสซี่รวมกับโรนัลโดรวมกับมาราโดน่ารวมกับเปเล่ก็ยังสู้ผู้ชายคนนี้ไม่ได้นะครับนี่นะครับไอ้ลิงลมนะครับพี่ป๋องกับพลทองพลับนะครับนักเตะที่ต้องบอกว่ายิงประตูมากที่สุดบนโลกใบนี้นะครับ 1,790 ประตูครับนี่คือตัวเลขล่าสุดครับที่ได้มีการจดบันทึกเอาไว้ครับซึ่งประวัติศาสตร์ครับก็ได้จากการสอบถามพี่ป๋องครับพี่ป๋องว่าถ้าเมื่อก่อนนะครับมีการบันทึกประวัติศาสตร์ด้วยภาพถ่ายด้วยสถิติต่างๆครับคือสถิติตัวเลขเขาจะยิงประตูมากกว่าคริสเตียโนโรนัลโดครับประวัติศาสตร์จะไม่ใช่โรนัลโดแต่ด้วยยุคสมัยที่พี่ป๋องเล่นนะครับตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้มีการจดบันทึกอะไรที่มันดีมากมายเหมือนกับทุกวันนี้นะครับสถิติก็เลยเป็นของโรนัลโดไปครับส่วนเรื่องของฝีเท้านะครับคุณลองคิดดูครับคนที่เตะบอลลอดใต้ท้องหมาได้นี่มันมีสักกี่คนที่สามารถทำได้นะครับทำชิ่งกับหอไอเฟลนะครับเป็นนักเตะคนที่มีความเร็วดุดลิงลมนะครับเตะมุมไปครับเตะมุมไปจากเตะมุมนะครับแล้วก็เอาตัวเองครับวิ่งไปแล้วก็ไปรอลูกเตะมุมที่ตัวเองเตะจากเตะมุมนะครับคิดดูว่าอาร์เซนอลเป็นทีมที่เตะมุมได้ยอดเยี่ยมแล้วนะครับแต่ว่าบุคโยซาก้าต้องโยนให้กับเพื่อนไปมงแต่พี่ป๋องสามารถเตะมุมแล้วเอาตัวเองไปมงได้ด้วยตัวเองนะครับสุดยอดครับนี่คือหนึ่งในนักเตะที่ต้องบอกเลยว่าคุณจะไม่ใช้งานไม่ได้นะครับเพราะคุณจะได้ใช้งานเขาในเกม FC ออนไลน์ครับในวันที่11ธันวาคมนี้จะแจกฟรีให้กับทุกคนได้ไปเล่นกันนะครับไปดูถึงความมหัศจรรย์ของพี่ป๋องว่าพี่ป๋องนี่มีความเร็วดุดลิงลมแล้วก็มีความเก่าในการเฉียบคมจบสกอร์เป็นผู้เล่นหมายเลข10แห่งทีมกรุงเทพคริสเตียนครับโอ้โหประวัติเยอะแยะมากมายครับคือเก่งไม่เก่งนะครับตามที่ผมบอกไปเชื่อหรือไม่เชื่อครับลองไปบังคับกันดูได้ลองไปใช้กันดูได้ครับ11ธันวาคมนี้ FC ออนไลน์นะครับก็จะมีการแจกตัวพี่ป๋องฟรีๆให้ไปเล่นกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับนี่แหละครับคือความ impact อีกหนึ่งอย่างของพี่ป๋องนะครับดูนะครับขนาดพี่หนุ่มกรรชัยนะครับพิธีกรเบอร์1ของประเทศไทยณเวลานี้นะครับดูครับพี่หนุ่มนี่ยังแชร์รูปพี่ป๋องนี่ไปลงในFacebook ส่วนตัวเลยนะครับดูครับอ่านกันเองแล้วกันนะครับว่าพี่หนุ่มพูดถึงพี่ป๋องว่ายังไงบ้างนะครับไปลองใช้กันดูได้นะครับ11ธันวาคมนี้นะครับกับเกม FC ออนไลน์ครับผมว่านี่นะครับน่าจะเป็นนักเตะเป็นไอคอนที่เก่งที่สุดในเกม FC ออนไลน์ครับณปัจจุบันนี้ครับตัวที่เก่งที่สุดคือลุดกุลิชใช่มั้ยครับแต่นี่แหละครับเดี๋ยวประวัติศาสตร์ในเกม FC ออนไลน์ก็จะเปลี่ยนไปด้วยการมาของพี่ป๋องกับพลทองพลับนะครับกับเกม FC ออนไลน์ครับ